ณผู้ชมคะตามที่ชาวเน็ตได้มีการวิจารณ์กรณีดราม่ารถโบราณยี่ห้อ BMW และ C-Tron ของคุณอนุทินชาญวีรกุลไม่ได้แจ้งในบัญชีทรัพย์สินที่รายงานต่อปปช.โดยเรื่องนี้นะคะทางด้านเพจ Facebook ของอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพัตรก็ได้นำข้อมูลไปเผยแพร่ซึ่งก็ได้มีลูกเพจเข้ามาแสดงความเห็นจำนวนมากล่าสุดค่ะคุณอนุทินก็ได้ออกมาชี้แจงตอบคอมเมนต์นะคะโดยบอกว่ารถ C-Tron เป็นของลูกชายส่วน BMW เพิ่งได้มาไม่นานและยินดีที่จะให้ถูกตั้งข้อสงสัยแต่ควรมีข้อมูลที่แน่นอนก่อนนำไปเผยแพร่ค่ะจากกรณีนายเจษฎาเด่นดวงบริพัตรอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ Facebook ส่วนตัวตั้งข้อสังเกตรถคลาสสิก C-Tron DS21 รุ่นปี1972และรถ BMWตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวไม่ปรากฏในรายการบัญชีทรัพย์สินที่แจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นั้นล่าสุดนะคะช่วงค่ำวันที่26กรกฎาคม66ที่ผ่านมานายอนุทินค่ะก็ได้มาตอบคอมเมนต์ข้อความโพสต์ของอาจารย์เจษดาโดยบอกว่าเรียนอาจารย์เจษดาที่เคารพรถ C-Tron ลูกชายของผมเป็นเจ้าของส่วนรถ BMW เป็นของตนเองเพิ่งซื้อมาไม่นานมานี้จึงไม่อยู่ในบัญชีทรัพย์สินตอนพ้นตำแหน่งส.ส.เมื่อเดือนมีนาคมแต่จะอยู่ในบัญชีทรัพย์สินที่กำลังจะส่งเที่ยวนี้หลังจากรับตำแหน่งส.ส.เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมจึงเรียนมาเพื่อทราบและกรุณาแก้ไขข่าวเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและเกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชนด้วยพร้อมยินดีถูกตั้งข้อสงสัยแต่ควรจะมีการได้ข้อมูลที่แน่นอนก่อนที่จะเผยแพร่พร้อมข้อความทิ้งท้ายบอกว่าขอบคุณมากครับจากนั้นนะคะอาจารย์เจษดาก็ได้มาตอบกลับว่าขอบพระคุณที่ชี้แจงพร้อมขอนำข้อความดังกล่าวนะคะไปเผยแพร่ต่อโดยกรณีดราม่านี้นะคะเริ่มจากที่คุณอนุทินได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebookเป็นภาพเคลื่อนไหวของรถโบราณซึ่งใช้นั่งมาอย่างทำเนียบรัฐบาลโดยรถคันดังกล่าวค่ะก็เป็นรถคันเดียวกันกับที่จอดอยู่หน้าบ้านพักซึ่งคุณอนุทินได้มีการโพสต์พร้อมข้อความระบุว่ากบน้อยตัวนิดๆอยู่มิดชิดแต่ในกะลามันจึงนึกไปว่าในกะลาคือโลกกว้างใหญ่กบเอ๋ยเจ้าไม่รู้ตัวโลกโสภากว้างใหญ่เพียงไหนจึงทนงหลงผิดไปว่าโลกกว้างใหญ่นั้นคือกะลาแฮชแท็กเพลงของแกรนด์เอ็กซ์ซึ่งโพสต์นี้นะคะคุณอนุทินก็ย้ำว่าไม่ได้กล่าวถึงใครก็แค่ทำเพลงค่ะต่อมาค่ะคุณอนุทินก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเป็นรถของตนเองที่ใช้มานานกว่า30ปีแล้วเพิ่งไปซ่อมและนำมาใช้ใหม่อย่างไรก็ตามค่ะก่อนหน้านี้ปปช.ได้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคุณอนุทินพร้อมคู่สมรสเมื่อวันที่20มีนาคม2566ได้แจ้งรายละเอียดประกอบรายการทรัพย์สินที่เป็นยานพาหนะของคุณอนุทิน749,365,897.89 บาทและคู่สมรส 499,000 บาทประกอบด้วยรถยนต์3คันยี่ห้อโรลส์รอยซ์2คันปอร์เช่1คันและยังมีเรือยนต์2ลำเครื่องบิน3ลำส่วนรถ Mercedes-Benz C250CGI2010เป็นทรัพย์สินของผู้สมรสค่ะเรียกได้ว่าชี้แจงครบจบดราม่ารถโบราณหรูอยากแชร์แต่ก่อนจะดราม่าต้องมีข้อมูลให้รอบคอบคุณอนุทินได้แจ้งเอาไว้ค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ